นิทานสอนใจเรื่องกบเลือกนายนาทะเลสาบแห่งหนึ่งมีฝูงกบอาศัยอยู่กบเหล่านี้เบื่อหน่ายกับชีวิตที่ไร้ระเบียบวุ่นวายพวกมันจึงปรึกษากันว่าควรมีผู้นำมาปกครองกบตัวหนึ่งเสนอว่าเราไปขอเทพเจ้าให้ส่งกษัตริย์มาปกครองเราเถอะกบตัวอื่นๆต่างเห็นด้วยพวกมันจึงไปรวมตัวกันที่ริมทะเลสาบร้องขอต่อเทพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ไรระเบียบวุ่นวายขอพระองค์ประทานกษัตริย์มาปกครองพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดเทพเจ้าเห็นใจกบจึงโยนขอนไม้ลงไปในทะเลสาบในตอนแรกกบดีใจพากันกระโดดขึ้นไปบนขอนไม้นั้นร้องเพลงเต้นรำด้วยความดีใจแต่แล้วขอนไม้ก็เริ่มนิ่งลงกบเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขอนไม้นั้นไม่ใช่กษัตริย์กบตัวหนึ่งจึงเสนอว่า ขอนไม้นี้คงไม่ใช่กษัตริย์เราลองไปขอเทพเจ้าใหม่อีกครั้งเถอะกบตัวอื่นๆต่างเห็นด้วยพวกมันจึงร้องขอต่อเทพเจ้าอีกครั้งว่าข้าพระเจ้าไม่พอใจกับขอนไม้ขอพระองค์ประทานกษัตริย์ที่แท้จริงมาปกครองพวกข้าพระเจ้าด้วยเถิดเทพเจ้าเริ่มกรี้วข้าได้ให้โอกาสพวกเจ้าไปแล้วข้าจะไม่ส่งใครไปอีก ทันใดนั้นนกกระสาตัวหนึ่งบินล,ลงมาเกาะบนขอนไม้กบตกใจกลัวนกกระสาพูดว่าข้าคือกษัตริย์ของพวกเจ้าข้าจะปกครองพวกเจ้าด้วยความยุติธรรมกบตัวหนึ่งร้องอูทานว่าแต่ท่านเป็นนกกระสา,าท่านจะกินพวกข้านกกระสาระเบิดหัวเราะข้าจะไม่กินพวกเจ้าข้าจะปกครองพวกเจ้ากบจำใจยอมรับนกกระสาเป็นกษัตริย์ แต่แล้วนกกระสาก็เริ่มกินกบทีละตัวกบตัวอื่นๆต่างหวาดกลัวพยายามหนีตายกบตัวหนึ่งร้องไห้ว่านี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับจากความโลภของพวกเราเองคติสอนใจการไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ย่อมนำความเดือดร้อนมาให้ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า